ข้าใจเจตนาครับเอามือไว้เนาะผมแจกเก็บไว้ข้างในมาผมจะแจกขออนุญาตขอตะกร้าอะไรนี่เดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคืนเขาขอเบอร์เขาไว้ก่อนเป็นธราเป็นแจกไปเลยไปถ่ายรูปแล้วนะตั้งแจกนะพี่แล้วจะไปเอาหน้าอีกบ่หน้ามาอีกบ่ว่างอ่ะเราก็ใจเจตนาเพียงว่าเราต้องหน้ามาอีกบ่เขาไม่ให้หรอกไม่มีไม่ให้หรอกแม่ก็ไม่มีแม่คนเดือนรอครับเขาก็ทำกันนะเป็นรัฐบาลเอาไปแล้วไปแจกที่ไหนสองเก้าสองสามให้คนยืนรอผมต้องแจกให้ทุกคนนะครับอ้าวแล้วที่เขารอให้ที่ยืนรอนะที่ยืนรอเดี๋ยวมีภาพโทรให้อยู่ข้างหลังไม่แล้วที่หนูยืนรอกันไม่ได้กินคืออย่างนี้เขาจริงๆตามกฎหมายมันจะต้องไม่มีการชุมนุมคนหลักใหญ่นะทีนี้พอเรามาดูเนี่ยมันเกิดปัญหาตอนนี้ทางผู้ว่าเนี่ยท่านเห็นภาพท่านบอกว่าลงไปจัดการให้ท้องถิ่นคือเราเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเอาไปแจกตามชุมชนที่เป็นชุมชนที่เรามีความแออัดหรือว่าเป็นชุมชนยากจนไม่ที่มานี้ก็ของเข้าใจเข้าใจเพียงแต่ว่าหลักต้องเข้าใจว่าหลักแรกเนี่ยคือจะต้องไม่มีการชุมนุมคนเพราะว่าสมมติผมเป็นเชื้อโคโรนาแล้วมาลุมเนี่ยโดนเขาไปคนถ้าไปติดหนูเข้าใจว่ามันร้ายแรงมากเพราะว่าหลักการต้องหลักการเดียวกันคือผมไม่อยากให้พี่เขาก็มีจิตที่จะช่วยเหลือเราแต่พี่ก็ลำบากใช่ไหมคือผมให้เรามีภาพให้ผมพยายามที่จะบริหารว่า1กฎหมาย2ความเจตนาของคนที่อยากจะทำบุญเนาะเขาขออนุญาตตามนั้นเนาะเอางี้เดี๋ยวตามชุมชนเนี่ยจะมีคนบริจาคเดี๋ยวเราจะทานน้ำพานแล้วให้ทางเทศบาลเป็นเซ็นเตอร์นะเมื่อกี้ก็มีรายนึงที่ก็จะแจกข้าวสารถ้าแต่ตรงนี้โดนผมก็ไม่กล้าจับครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องโดนจับเหมือนกันนะครับเจ้าที่ต้องไปเดินแจกตามบ้านเพราะว่าปกติก็มารับของลูกค้ากันแถวก็เลยไม่รู้ว่ามันแต่ว่าคือนี่พอเราจุดเฉลิมฉลองนี้เขาบอกมาเนี่ยเขาค่อนข้างจะต้องสติ๊กเขาไม่อยากให้คนมาปฏิพันธ์กันใกล้ๆเนี่ยแบบเนี้ยเราห่างกันเมตร50ไม่ได้แต่ถ้าอยู่ติดกันสมมติที่แจกอยู่มาเต็มน้ำลงน้ำลาเราก็ไม่รู้จริงมันโดนขึ้นมามันไม่เห็นนะเข้าใจเนาะขออนุญาตโอเคนะครับโอเคเนาะจะไม่แจกให้นะครับโอเคก็ต้องโอเคแล้วค่ะโอเคขอบคุณยกของไปหมดแล้วว่ะหนูก็ต้องกลับบ้านแล้วว่ะก็ต้องบ้านใครได้มาแล้วเปิดค่ะแล้วนะครับโอ้ยประกาศว่าเป็นของมูลนิธิบ้านเด็กดีที่บ้านเด็กดีโอเคป่ะบ้านเด็กดีนะบ้านที่ทำการอยู่ที่แถววังนู่นขอเย็ดของไปหมดแล้วนี่ขอบคุณมากค่ะกลับรู้ป่ะขอไปครับต้องไป